ค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสอนทำต่างหูไว้ใส่วันตรุษจีนนะรับอั่งเปาเฮงๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือจะให้ดูอันนี้เป็นของน้องเนยนะเป็นแบบหนีบเสร็จแล้วทำไว้แล้วนะคะสวยไหมน่ารักปะนะอันนี้เป็นของน้องเนยแยกไว้เลยส่วนอันนี้สวยงามเวอร์วังอลังการมากนะคะก็คืออันนี้ลูกค้าเขาสั่งเอาไว้นะก็คือทำแล้วแล้วก็ขอเอามาถ่ายคลิปนิดนึงแต่ว่าอันที่จะสอนทำวันนี้นะคะนุกจะใส่เองนะจ๊ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าแล้วจะไปหาอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ที่ไหนคืออุปกรณ์นะคะมันเป็นงาน DIY เนาะแล้วของที่นุกเอามาทำอ่ะมันก็เนี่ยมันจะมาเป็นพวงอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องรางเหรอน่าจะเรียกว่าเครื่องรางแหละมันก็จะมีหลายแบบนะคะนุกซื้อมาหลายแบบมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเนี่ยที่เขาห้อยๆกันเอาไปห้อยรถห้อยบ้านห้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเอามาทำได้นะคะแต่วันนี้ลายที่นุกจะทำอ่ะก็คือนุกจะใช้เป็นโคมแล้วก็อักษรจีนแล้วก็จะมีผู้อย่างนี้นะคะเนี่ยผู้นะแต่ว่านุกก็พันมันมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะช้านะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำผู้กันนะคะก็คือเอาได้สีแดงนะคะเพราะว่าไอ้ที่มันมากับพวงอ่ะมันไม่สวยอะค่ะเนาะเราก็จะมาทำเองมาทำใหม่แล้วก็เอาได้ของลูกใช้เป็นได้ไนลอนนะก็พันจนหนาจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็จะมัดเนี่ยค่ะเห็นไหมรอยมัดก็คือมัดตรงกลางนะคะมัดทั้งสองด้านเลยด้านนี้ยังไม่มัดเดี๋ยวจะมัดเลยนะคะของที่เราใช้พันได้อ่ะค่ะใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างนุกก็ใช้ไอ้ที่มันอยู่ในถาดรองแก้วอ่ะอะไรมีในบ้านก็เอาออกมาใช้ให้หมดนะคะใช้ให้มันเกิดประโยชน์มัดให้แน่นๆนิดนึงเชือกที่ใช้มัดก็ตัดให้มันยาวนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใช้มันอีกรอบนึงนะคะใช้พันตอนหลังอีกนะพอเรามัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตัดตรงนี้นะคะเอากรรไกรตัดเลยตัดเลยอ่ะข้อดีของไอการใช้ไอตัวรองแก้วนี้นะมันทำง่ายค่ะมันมีช่องแล้วมันเป็นพลาสติกซึ่งมันงอได้นะคะมันจะไม่แข็งมากตัดไม่สวยไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งตอนท้ายอยู่แล้วนะคะโอ๊ยจริงๆหนูตกใจหมดเลยตกใจอะไรคะตกใจชิบเลยจ้ะแล้วก็มันจริงๆผู้มันทำได้หลายวิธีนะคะแต่ว่านุก็ถนัดแบบนี้สะดวกแบบนี้เนาะจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับลงแบบนี้เอาตัวนี้ห่วงตัวนี้เหรอห่วงคล้องเข้าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวห่วงแล้วก็ต้องใช้ใหญ่ตามคู่ที่เราทำด้วยนะคะถ้าเราใช้ห่วงเล็กก็มันใส่ไม่ได้นะอ้าวถ้าเราใส่ได้ก็เอาคีมหนีบนี่นะคะแล้วเราก็พันมันลงไปจับแบบนี้นะคะแล้วเชือกที่เราตอนแรกที่บอกว่าให้มัดยาวๆอ่ะเนี่ยมันจะเหลืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามาพันมาเลย
ไปค่ะนะคะพอเราพันเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มมัดนะคะมัดให้มันแน่นๆนะคะนี่ค่ะพอมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้แล้วต่อมานะคะพอเราได้ผู้แล้วเราก็เอามาประกอบเอามารวมร่างกันนะคะอันนี้นุกใส่ห่วงมาแล้วเห็นปะเนี่ยข้อดีของการที่ไปซื้อไอ้เครื่องรางนะคะมันจะมีห่วงมาให้เรามันง่ายมากเลยเวลาเราทำอ่ะมันจะดีกว่าแบบไม่มีห่วงอ่ะแล้วก็อันนี้นุกก้านนุกก็ติดเพชรมาแล้วนะแล้วก็จะใส่ลงไปคล้องลงไปค่ะแล้วก็เอาครีมบีบมันให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาโคมมาใส่เริ่มแหละกลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันจะยาวๆหน่อยนะคะต่อมานะคะเราก็จะเอาผู้ใส่ตรงก้นอันนี้นะไม่รู้ใส่ออกมาแล้วจะยาวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวทำอีกข้างนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเรียกน้องเนยมาใส่คู่นี้ด้วยนะเดี๋ยวไปเรียกเนยมาใส่ก่อนเสร็จแล้วต่างหูน้องเนยไหนโชว์สิโออีกข้างนึงอีกข้างนึงชอบป่ะหนูชอบป่ะชอบค่ะหันหน้ามามองกล้องสิลูกโอเคโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย